แอนทองงงดราม่าไม่ชวนเบลล่าเล่นละครฝากระวังคนปั่นข่าววัน FC น้องไม่ปลื้มต้นถึงคิวนางเอกผู้จัดแอนทองประถมชี้แจงกรณีแฟนคลับตั้งกระทู้ในเว็บดังทำไมไม่เคยร่วมงานกับนางเอกร่วมช่องเบลล่าราณีทั้งที่อยู่ช่องเดียวกันแต่ทำไมถึงไม่ยอมทำงานด้วยกันทำเอาหลายคนคิดว่าไม่ถูกกันหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้ฝากสาวเบลล่าออกมาตอบไปแล้วว่าเคยถูกชวนร่วมงานด้วยแต่คิวไม่ตรงกันล่าสุดวันนี้แอนทองผู้จัดคนเก่งเปิดใจว่าก่อนหน้านี้ก็เคยชวนเบลล่าแล้วแต่เป็นเพราะคิวว่างไม่ตรงกันซึ่งบางคนก็อาจจะไม่รู้เพราะไม่ได้ประกาศออกสื่อว่าสนใจยอมรับว่าตอนเห็นข่าวก็งงว่าทำไมถึงมีดราม่าได้แต่ก็พอเข้าใจพอที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ไม่ได้อยู่ในวงการการไทยทำเดียวกันอยากให้ระวังการปั่นข่าวพวกนี้เพราะอาจจะทำให้ฟังแฟนคลับของเบลล่าไม่ชอบตนก็เป็นไปได้จริงๆแล้วหลังบ้านทั้งคู่ก็ยังมีความเอื้ออาทรต่อกันด้วยเบลล่าเป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยอยู่แล้วตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่ได้มีการพูดคุยส่วนตัวแต่ถ้ามีคนถามก็ตอบตามปกติเพราะถือว่าตนไม่ได้ทำอะไรผิดส่วนนักแสดงใหม่ๆที่ต้องยกความดีความชอบให้นั่นคือต่อธนภพและอีกฝ่ายเป็นคนที่มีความตั้งใจและทำการบ้านมาก่อนอาจจะเพราะไม่ใช่คนที่มาเล่นประจำใช้คำว่าสุดยอดกับต่อได้เลยเพราะไม่รู้จะเหลือนักแสดงแบบนี้อีกกี่คนที่ขยันตั้งใจแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าชื่นชมในการทำงานก็ว่าได้